ะใส่ถุงไม่ได้เห็นไหมมันใหญ่มากครับนี่นี่อันนี้อีกอันนี่นะครับใหญ่มากองุ่นชายมัดครับสวนองุ่นฮักริมติงนี่นะครับคือพี่พรนะครับเจ้าของสวนก็มันบางทีได้ความแบบอันนี้เนาะงกลองดูว่าไว้2พวงมันจะเป็นยังไงลองดูนะว่าไว้2พวงมันจะโตไหมนี่นะครับก็คือมันเป็นที่จริงเขาใช้เป็นตัวมาร์กไว้แหละแล้วคันนี้พี่เอาไว้เป็นตัวเลือกว่ามันโอเคไหมแล้วคันนี้ด้วยความจะตัดทิ้งก็เสียดายละนี่เขายังจะโตได้อีกนะเพราะว่าน่าจะโตอันนี้ประมาณวันที่เท่าไหร่ครับถึงจะเปิดสวนประมาณปลายมีนาปลายมีนานะครับท่านผู้ชมปลายมีนาคือเวลาช่วงเนี้ยยังอยู่ในช่วงที่เราจะต้องอะไรนะดูแลมันอยู่เนาะจะต้องใส่ถุงมือครับใส่ถุงมือลดการเอามือสัมผัสป้องกันเชื้อราจากมือเราที่พอเราเข้าแปลงหลายแปลงอาจจะไปเอาเชื้อจากอีกแปลงมาอีกแปลงก็ได้เนี่ยพอมาถึงตรงนี้แปลงเนี้ยถ้าจะเปิดจับหรือว่าจะซอยผลเนี้ยต้องใส่ถุงมือเพราะว่าในถุงเนี้ยถุงเนี้ยมันสะอาดแล้วเนาะเขาฆ่าเชื้อแล้วเราก็ไม่มีรูเข้าถ้าเราห่อตั้งแต่เล็กๆอ่ะมันจะใสอย่างนี้เลยครับแมลงโรคอะไรไม่เข้าปลอดภัยลดปัญหาเรื่องโรคแมลงได้เยอะเราห่อเสร็จปุ๊บอ่ะเขาจะใสวิ่งเลยครับคือห่อตั้งแต่เล็กเลยนะน่าจะวันสัก5 60วันอ่ะครับหลังพุ่นนะ60วัน5 60วัน60วันจะห่อละจะแล้วสีเขาน่าจะได้ใกล้เคียงกับของญี่ปุ่นแหละครับนะครับใครสนใจนะครับประมาณต้นเดือนเมษาเข้ามาได้เลยนะครับสวนองุ่นฮักริมปิงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ